ก็จะเป็นห้องครัวนะคะไม่กว้างค่ะก็จะมีโต๊ะทานข้าวเก้าอี้3ตัวแค่นี้เองค่ะครัวนี้จะเป็นตู้เก็บจานนะคะเก็บจานเก็บแก้วเก็บช้อนค่ะก็พื้นที่มีจำกัดนะคะด้านบนก็จะเป็นพวกใส่กระเป๋าช้อปปิ้งแว็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ของจุกจิกตะกร้านี้ก็ซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะราคา440เยนค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกช้อนค่ะช้อนตะเกียบด้านล่างก็จะเป็นพวกหลอดตะเกียบตะเกียบที่ใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะมีถุงบ้างเมล็ดพันธุ์ผักมะม้าบ้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกรวมถุงขยะค่ะถุงต่างๆนี่ก็เป็นพวกของเครื่องใช้ในครัวค่ะเตาปิ้งขนมปังไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนค่ะแล้วก็หม้อหุงข้าวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้โต๊ะตู้เก่ามากแล้วมันโดนน้ำแล้วมันลอกมาม่าก็ไปซื้อสติ๊กเกอร์จากร้านร้อยเยนค่ะมาแปะใหม่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีที่แปะนะคะเดี๋ยวจะติดตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววัดขนาดแล้วก็ตัดเลยนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะไม่ตัดความยาวออกค่ะจะแปะลงไปแบบนี้เลยซื้อมาจากร้านร้อยเยนค่ะหาสีขาวล้วนๆไม่มีเลยได้แบบลายมานิดนึงก็เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรียบไหมคะก็ดีกว่าให้มันพังไปเยอะกว่านี้เนาะตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนเป็นรอยเป็นเหมือนฟองอากาศนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ตัวเคลือบมันหลุดออกไปตรงนี้ก็เลยใช้เทปช่วยนิดนึงขอบข้างหน้าก็ติดมาจนชนตรงนี้เลยค่ะก็ไม่ยากเนาะดีกว่าทิ้งของให้เสียไปเยอะกว่านี้นะคะยังไงลองทำกันดูนะคะวางของไปแล้วก็มองไม่เห็นลายแล้วนะคะข้างหน้าก็มองเป็นแค่สีขาวส่วนตรงนี้ก็จะมีรอยนิดนึงแต่ก็ดูไม่ได้น่าเกลียดใช่ไหมคะก็คือดูดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงใช่ไหมคะข้างล่างก็ใช้เทปช่วยค่ะกันหลุดเทปใสตรงนี้ก็ใช้เทปช่วยนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นขอบลิ้นชักนี้ก็จะเก็บพวกแรปพวกถุงซิปค่ะแล้วก็ที่ล็อกซองต่างๆค่ะชั้นล่างมาม่าก็จะใส่เป็นตะกร้านะคะเวลาหยิบจะได้หยิบใช้สะดวกค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกซุปสำเร็จต่างๆค่ะเครื่องดื่มบ้างเป็นชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหยิบมันก็ง่ายต่อการใช้งานใช่ไหมคะสะดวกดีแล้วตรงนี้จะเป็นแก๊สกระป๋องค่ะเป็นเตาย่างอะไรต่างๆค่ะใส่กล่องไว้เวลาเกะกะพื้นที่นะคะส่วนตู้ด้านนี้ก็จะเป็นของใช้ในครัวเครื่องปั่นต่างๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวค่ะสามารถดึงแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบจานนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาใส่อบค่ะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงเล็กๆค่ะส่วนอันนี้เป็นเตาอบค่ะจริงๆแล้ว
บ้านแคบๆพื้นที่จำกัดแนะนำว่าซื้อแบบเครื่องเดียวรวมฟังก์ชันเยอะๆเลยจะสะดวกและจัดเก็บได้ง่ายกว่านะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะส่วนผ้านี้ก็ซื้อมาจากร้านร้อยเยนค่ะเอาไว้มาปิดตรงนี้ก็จะเป็นของเก่ามากแล้วค่ะจะได้มองให้ดูเป็นระเบียบหน่อยนะคะก็จะเป็นของที่เปิดใช้แล้วค่ะเก็บถ้วยเก็บครกเก็บของชิ้นใหญ่ๆค่ะไม่ได้ใช้งานก็ปิดผ้าไว้ค่ะข้างล่างนี้จะเป็นถังขยะค่ะเป็นขยะที่เผาได้ค่ะแล้วก็กระป๋องส่วนอันนี้จะเป็นที่หูกระป๋องค่ะถอดออกไว้ว่าจะไปไว้บริจาคค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกฝาขวดน้ำต่างๆนะคะที่ญี่ปุ่นต้องแยกขยะเวลาทิ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงที่เวลาซื้อของมาแล้วก็เอามาพับเก็บไว้ค่ะมาม่าก็เลยทำเป็นแบบนี้หยิบจับง่ายๆใช้ของจากวัสดุเหลือใช้ค่ะผ้าปิดพรางตาก็ดูเป็นระเบียบขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมคะตรงนี้เลือกที่จะไม่วางของนะคะเพราะเวลาทำอาหารแล้วมันจะเป็นคราบน้ำมันมาเกาะค่ะเวลาจับมันก็จะเป็นหนึบๆทำความสะอาดยากค่ะเก็บลงข้างล่างหมดเลยค่ะตรงนี้หม่าม้าใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะที่เป็นเทปอะค่ะเอามาแปะกันน้ำไหลเข้าไปหลังตู้ค่ะต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะเวลานั้นมันจะขาดพอเวลาน้ำไหลซึมลงไปแล้วพื้นจะเสียค่ะญี่ปุ่นใช้เตาก็จะไว้ย่างปลาตรงข้างล่างแบบนี้นะคะมาม่าใช้ฟอยล์รองอีกชั้นหนึ่งเวลาย่างค่ะจะได้ทำความสะอาดง่ายค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเก็บพวกเครื่องปรุงต่างๆค่ะก็ซื้อตะกร้าจากร้านร้อยเยนอีกแล้วค่ะเวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาค่ะแบบนี้ค่ะเครื่องปรุงล้วนๆเลยค่ะของที่ซื้อมาจากร้านร้อยเย็นนะคะจะเอามาทำชั้นวางของค่ะชั้นเสร็จแล้วค่ะปูพลาสติกรองพื้นตรงนี้ค่ะเพราะว่าเก่ามากอะแล้วก็สีมันร่อนค่ะก็ทำได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าจะให้ใหม่กว่านี้ก็คงเนาะมันเก่ามากแล้วตู้ใต้ซิงก็จะประมาณนี้ค่ะเก็บตะหลิวเก็บหม้อเก็บมีดเก็บเขียงจิปาถะค่ะตะกร้านี้ก็จะเป็นใส่พวกผ้าเช็ดจานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกล่องเบนโตะใส่ตะกร้าแบบนี้เวลาหยิบก็สะดวกดีใช่ไหมคะใช้งานง่ายค่ะของพวกมีน้ำหนักเบาๆนิดหน่อยค่ะใส่กล่องไว้จะได้ดูไม่ลกๆนะคะมาม่าทำเองค่ะใช้กล่องแล้วก็ห่อกระดาษจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยค่ะมาม่าก็ทำเองนะคะชอบแบบสีเรียบๆค่ะพอดีมีผ้าอยู่มาม่าก็เลยเย็บเองค่ะตู้เย็นก็เก่ามากแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่บ้านไม่ได้ใช้ของแพงเลยค่ะของจากร้านร้อยเยนถูกๆสวยๆก็สามารถทำให้บ้านดูดีได้ใช่ไหมคะจากบ้านรกๆครัวรกๆ ก็ให้เป็นระเบียบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ